Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัทไทเรนต์อาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บัตรเครดิตธนาคารออมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101รายการ Money Plus ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วพบกันที่นี่ทาง FM 101แห่งนี้ทั้งวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปนะครับและอย่าลืมนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราจะได้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเราทั้งสดและย้อนหลังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดนะครับเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store ก็ได้แล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยยอยักษ์สระอุททหารทอทงนอนหนูสระอาแล้วไปกดที่เครื่องหมายค้นหานะครับเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราได้แล้วเรียนเชิญได้เลยนะครับก่อนอื่นครับขอประกาศรายชื่อคนเก่งและผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมกับเราเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเสาร์ที่แล้วคำถามถามว่าสินเชื่อเกษียณยิ้มได้จากธนาคารออมสินสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำคิดอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1 MRR ลบ 1.35% ผู้ที่เป็นคนเก่งและผู้โชคดีจำนวน5ท่านดังต่อไปนี้ครับคุณโรจน์คำพาทีได้รับหนังสือจากติ้งไปยอนเรื่องเที่ยวพม่าคุณธนประพลสมพีรกุลได้รับรางวัลที่4เป็นหนังสือจากติ้งไปยอนเรื่องการเงินในชีวิตประจำวันรางวัลที่3ได้แก่คุณพันธิพาเที่ยงวิบูลย์วงศ์ได้รับหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งไปยอนเรื่องสแกนหุ้นด้วยงบกระแสเงินสดรางวัลที่2ได้แก่คุณประกอบชัยยะเหมวงศ์ได้รับหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งไปยอนเรื่อง Emotional Equation CEO เปิดสูตรลับสุขเกินล้านนะครับรางวัลที่1ครับได้แก่คุณเสริมพงษ์มนัสยกรได้รับบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF สนับสนุนโดย Benz Starfact จำนวน2ที่นั่งด้วยกันนะครับนี่คือ5ท่านที่เป็นคนเก่งและผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วตรวจสอบรายชื่อได้ครับผ่านทางเว็บไซต์ www.youthcareyou.com นะครับหรือเข้าไปตรวจสอบได้ที่แอปพลิเคชัน Money Plus ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในช่วงแรกของรายการ Money Plus ในช่วงเป็นเงินเป็นทองสนับสนุนโดยธนาคารออมสินนะครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนจากธนาคารออมสินดอกเบี้ย 1.15% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝาก 1.35% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทนะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคมนี้นะครับส่วนเรื่องสินเชื่อฟังให้ดีนะครับธนาคารออมสินมีสินเชื่อบ้านแลกเงินมีบ้านมีเงินจากธนาคารออมสินเปลี่ยนบ้านเป็นเงินให้คุณใช้จ่ายง่ายๆดอกเบี้ยพิเศษ 5% นาน2ปีดอกเบี้ยพิเศษ 5% นาน2ปีวงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทและให้ผ่อนนานสูงสุด15ปีอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ธันวาคมนี้นะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือโทร1115 1115นะครับส่วนวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับมีให้ลุ้นกันตั้งแต่ต้นรายการกันอีกเช่นเคยนะครับลุ้นกันทั้งสิ้น5รางวัลดังต่อไปนี้ครับรางวัลที่5ครับเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเรื่องรู้ทันคนพลังของใบหน้ารางวัลที่4ครับเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเรื่องเจรจาต่อรองได้ผล 100%หลักการเจรจาต่อรองแบบชนะ3ฝ่ายที่พลิกทุกตำราการเจรจาเอาไปใช้ได้ผลจริงนะครับรางวัลที่3ยังคงเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเรื่องลงทุนอย่างไรให้ร่ำรวยอย่างถาวรวิธีทำให้มีเงินใช้หลังเกษียณเพื่อชีวิตไม่ลำบากไม่ไร้ค่าไม่ยากจนรางวัลที่2ครับเป็นหนังสือจากติ้งบิยอนเรื่องทำกำไร 1,000%ด้วยหุ้นเทอร์นาราวด์โดยดร.สุรศักดิ์นะครับเจาะลึกรอบด้านตรงประเด็นเกี่ยวกับหุ้นเทอร์นาราวด์แล้ววันที่1ครับเป็นบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF สนับสนุนโดย Benz Starfact ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการจำนวน2ที่นั่งนะครับและนี่ก็คือ5รางวัลให้ลุ้นกันประจำสัปดาห์นี้นะครับคำถามถามว่า
สินเชื่อบ้านแลกเงินมีบ้านมีเงินจากธนาคารออมสินคิดดอกเบี้ยพิเศษ 5% นานกี่ปีครับคำถามถามว่าสินเชื่อบ้านแลกเงินมีบ้านมีเงินจากธนาคารออมสินคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 5% นานกี่ปีครับระวังข้อ1 1ปีข้อ1 1ปีหรือข้อ2 2ปีหรือข้อ2 2ปีถ้าทราบคำตอบแล้วด่วนนะครับส่งมาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A as I พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A as I แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับตอบข้อ1หรือข้อ2ตามด้วยชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลุ้น5รางวัลประจำวันนี้นะครับส่วนช่วงแรกของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมในวันนี้ครับเดี๋ยวไปดูประเด็นที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับนั่นคือเรื่องประเด็น Deutsche Bank นะครับเอฟเฟคจะมีต่อตลาดหุ้นมากขนาดไหนตลาดหุ้นบ้านเราจะพลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วยไหมกลยุทธ์การกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์หลายๆประเภททั่วโลกในช่วงนี้เหมาะหรือไม่อย่างไรผมเชิญท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคลจากบริษัทหลักทรัพย์พัฒระจำกัดมหาชนดร.พิพัฒน์เหลืองนาลิมิชัยหรือท่านดร.ณนะครับให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับดร.พิพัฒน์สวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติสลับเวลากลับมาคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับครับยินดีครับมองยังไงให้น้ำหนักแค่ไหนเกี่ยวกับกรณีของ Deutsche Bank ครับดร.พิพัฒน์ครับคือประเด็นที่ทำให้ทุกคนกลับมากังวลเรื่องดอยช์เนี่ยก็คือเรื่องค่าปรับถูกไหมฮะค่าปรับที่จะต้องจ่ายให้กับทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นค่าปรับที่ต้องบอกว่าเป็นความซวยซ้ำซวยซ้อนนะครับ เพราะเป็นค่าปรับตั้งแต่เขาถูกกล่าวหาว่าทำผิดตั้งแต่สมัยยุคที่ออก MBS นะครับ Mortgage Backed Security ตั้งแต่ยุค2008ยุควิกฤตซับไพรม์ใช่ไหมใช่ครับยุควิกฤตซับไพรม์ซึ่งกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเนี่ยวางบินมา 14,000 ล้าน 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใช่ครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นยอดบินที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าบังเอิญว่าโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะทำกันลักษณะนี้ก็คือเหมือนกับบอกว่าอ่ะจะไม่ให้ดำเนินการต่อในคดีอาญาเนี่ยก็ให้เซตเทิลกันนะครับเขาก็วางบินมาก็เป็นหน้าที่ของแบงค์ที่ต้องกลับไปนีโกเชียตก็คือเจรจากันว่าสุดท้ายต้องจ่ายเท่าไหร่เจรจาขอต่อรองเห็นบอกว่าตัวเลขที่มาตอนแรกเนี่ยประมาณหมื่นกว่าล้านดอลลาร์นะครับเห็นว่าจะต่อรองเหลือจ่ายสักประมาณ 5,000 กว่าล้านใช่ไหมครับครับซึ่งหมื่นกว่าล้านกับ 5,000 กว่าล้านเนี่ยมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่า Deutsche เนี่ยมี legal reserve หรือการกันสำรองพวกคดีเนี้ยกันเอาไว้แล้วประมาณ 5,500 ล้านยูโรนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าค่าปรับสุดท้ายเนี่ยออกมาที่ 5,000 ล้านเหรียญพอดีเนี่ยครับก็แปลว่าไม่ต้องตั้งสำรองเพิ่มงั้นก็ไม่ได้กระทบกำไรขาดทุนอันนี้โอกาสรอดสูงอันก็คือแปลว่าไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าเกิดโดนไป 14,000 ล้านจริงๆเนี่ยแปลว่ามี reserve กันสำรองเอาไว้ประมาณสัก 5,000 กว่ายังต้องจ่ายเกือบหมื่นล้านต้องไปหาตังค์อีกหมื่นกว่าล้านมาจ่ายเพิ่มครับนะครับซึ่งอันนี้จะเป็น big bro to balance sheet แน่นอนก็คือว่าต้องประสบการณ์ขาดทุนเพิ่มเติมนะครับแล้วเผลอๆจะต้องไปเพิ่มทุนด้วยซ้ำครับเพราะถ้าเกิดดูราคาดอยเชอร์ที่ลดลงมาแบบเหลือแค่ครึ่งเดียวตอนนี้นะครับ market cap เนี่ยเขาเหลืออยู่ประมาณสัก 17,000 ล้านยูโรโดนค่าปรับไปหมื่นกว่าล้านนี่โอ้โหโอ้โหเกือบใหญ่เท่า market cap ใช่นี่คือความสำคัญของจำนวนค่าปรับใช่ไหมใช่ครับแต่ก่อนจะมาถึงเรื่องของค่าปรับเนี่ยจริงๆแล้วต้องไล่ย้อนกลับไปว่าแบงก์ยุโรปเนี่ยมีปัญหาของเขาอยู่แล้วนะฮะแล้วแบงก์หลายๆแบงก์เนี่ยก็มีปัญหาคล้ายๆกันนะครับเพราะเนื่องจากเศรษฐกิจมันชะลอตัวใช่ไหมฮะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของอัตราดอกเบี้ยยูเคิร์ฟอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ทำให้ตัวกำไรของแบงก์ในยุโรปเนี่ยมีปัญหาอยู่แล้วครับคือไม่ค่อยกำไรอย่างดอยเชอร์เองก็ขาดทุนติดกันมาหลายปียิ่งดอกเบี้ยต่ำๆดอกเบี้ยติดลบเนี่ยหากำไรก็ยากแล้วใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเขาอยู่ในสถานะที่งอนแง่นขนาดนั้นนะครับเพราะถ้าเกิดเราไปดู Tier 1 Capital Ratio ของเขาเนี่ยนะครับไตรมาสที่2ก็คือเอาทุนหารด้วยสินทรัพย์เสี่ยงของเขาเนี่ยนะครับครับก็ยังอยู่ประมาณสัก 10.8% ซึ่งก็อยู่ในฐานที่บอกว่าต้องเกินเกณฑ์ของ Regulator อยู่แล้วครับแล้วก็ถ้าไปดู Liquid Asset ใน Balance Sheet เขาก็ยังพอมีนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดเขาไม่โดนในค่าปรับเนี้ยยังไงเขาก็อาจจะต้องพยายามที่จะขอเพิ่มไอ้สัดส่วนทุนเนี้ยเพิ่มเติมซึ่งเขาพยายามทำอยู่แล้วทั้งการที่ลดแอสเซท
สังเกตว่าช่วงนี้จะได้ยินแบงค์เนี่ยหลายๆแบงค์เลยประกาศปิดสาขาที่นู่นลดคนที่นี่อะไรเงี้ยนะครับปิดสาขาในประเทศต่างๆแล้วก็ปรับลดพนักงานลงมาด้วยใช่เห็นว่าลดเป็นหมื่นคนเลยด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพื่อที่จะสเกลแอสเซทลงมาเพื่อที่ทุนเท่าเดิมเนี่ยมัน cover แอสเซทได้เยอะขึ้นครับหรือบางแบงค์ก็จะพยายามเพิ่มทุนนะครับเพราะฉะนั้นถึงไม่มีค่าปรับเนี่ยเขาก็คงต้องพยายามทำอะไรของเขาอยู่แล้วแหละพอมีประเด็นค่าปรับเข้ามาก็จะทำให้มี uncertainty เข้ามาทำให้คนกังวลประเด็นที่3เนี่ยคือว่าถ้า Deutsche หรือแบงก์อื่นๆในยุโรปวันนี้นะครับซึ่งต้องยอมรับว่ามันเป็น too big to fail bank จริงๆมันใหญ่เกินไปกว่าที่จะปล่อยให้ล้มใช่ครับเพราะว่า exposure ที่ Deutsche Bank มีต่อแบงก์ทั่วโลกเนี่ยมีมูลค่ามหาศาลเลยครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า counterparty riskมันหมายความว่าถ้าสมมุติ Deutsche เป็นอะไรไปเนี่ยคนที่ทำ transaction อยู่กับ Deutsche เนี่ยมีปัญหาใช่ไหมครับกลัวจะเกิดเป็นโดมิโนตามมาสิใช่ครับหรือคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยประกันความเสี่ยงซื้อประกันความเสี่ยงไว้แล้วพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆอ้าวเฮ้แล้วฉันจะไปเก็บตังค์กับใคร คนที่เขียน policy ให้ฉันไม่อยู่ครับนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่คล้ายๆกับที่เกิดในยุค Lehman ปี2008นะครับก็คือพอ Lehman พังเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าแบงค์ในยุโรปจะพังหรอกแต่ว่าความเชื่อมั่นระหว่างกันระหว่างธนาคารเนี่ยมันหายไปหมดเลยครับนะครับแล้วทำให้ transaction ระหว่างธนาคารเนี่ยหดถ้าจำกันได้เนี่ยการส่งออกของไทยเนี่ยติดลบนะฮะไม่ได้ติดลบเพราะดีมานด์ไม่มีครับติดลบเพราะแบงค์ไม่ยอมปล่อยสินเชื่อให้ส่งออกไปแปลว่าวิกฤตในภาคธนาคารเนี่ยมันลากยาวมาถึงวิกฤตในเศรษฐกิจที่แท้จริงได้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามที่บอกคือมัน too big to fail เนี่ยนะครับเราก็เชื่อว่า regulator เนี่ยยังไงก็ต้องเอาให้อยู่เอาละครับมาถึงคำถามสำคัญแล้วครับจากวิกฤตที่เกิดขึ้นกับ Deutsche Bank ในรอบนี้เนี่ยท้ายสุดดร.พิพัฒน์มองว่าจะถึงขนาดทำให้ Deutsche Bank ต้องล้มหายตายจากไปไหมถึงขนาดต้องแบงค์ล้มไหมครับเนี่ยผมเชื่อว่าไม่นะครับแล้วก็เชื่อว่าอันที่หนึ่งคือ ECB เนี่ยต้องอัดฉีดเต็มที่ในแง่ของสภาพคล่องคิดว่าไม่ยอมปล่อยให้ Deutsche Bank ล้มใช่ครับแต่ว่าถ้ามันถึงจุดที่จะต้องเพิ่มทุนเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่สำคัญทีเดียวจะต้องพิสูจน์ว่าโมเดลของยุโรปเนี่ยเวิร์กหรือไม่ในการที่จะคุมแบงค์นะครับเพราะถ้าเราจำได้เนี่ยมีแบงค์อิตาลีที่มีปัญหาใช่ไหมเยอรมันก็งอแงว่าไม่เพิ่มทุนให้ตอนนี้กลายเป็นแบงค์ของเยอรมันเองละใช่อิตาลีจะเพิ่มทุนให้ไหมนะครับซึ่งอันนี้ก็ถ้าไปถึงจุดนั้นจริงๆแต่ผมยังเชื่อว่าด้วยแบงค์สเกลใหญ่ขนาดนี้ยังไงก็ปล่อยให้ล้มไม่ได้แต่ว่าก็จะเป็นประเด็นทางการเมืองเพราะว่าการเลือกตั้งในเยอรมันก็จะมีขึ้นในปีหน้านะครับและถ้าสถานการณ์ยังยืดเยื้อแบบนี้เนี่ยผลที่กระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นบ้านเราด้วยเนี่ยเอฟเฟคมันจะสักขนาดไหนระหว่างทางกว่าที่จะถึงจุดจบหรือว่าบทสรุปสุดท้ายปลายทางของเรื่องนี้เนี่ยระหว่างทางเนี่ยเอฟเฟคมันจะมีสักขนาดไหนครับขึ้นอยู่กับว่าเมื่อกี้3ประเด็น4ประเด็นเมื่อกี้คิดว่าจะหยุดที่ตรงไหนฮะคือถ้าเกิดสมมติว่าออกมาว่าค่าปรับเหลือ 5,000 ล้านเหรียญครับถือว่าโอเคอยู่อันนี้ก็คือผลกระทบต่อกำไรผลกระทบต่อความต้องการทุนเพิ่มในปัจจุบันก็ไม่ได้เพิ่มเยอะขนาดนั้นครับนะครับงั้นความกังวลก็อาจจะหายไปเลยก็ได้นะก็อาจจะกลับไปอยู่โหมดเดิมก็คือพยายามลดแอสเซทพยายามเพิ่มทุนของเขาไปเรื่อยๆครับนะครับแต่ถ้าค่าปรับมันใหญ่กว่านั้นเยอะเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันต้องการเพิ่มทุนอย่างทันทีอันนี้ก็จะเข้าไปสู่โหมดที่คนก็อาจจะเริ่มระมัดระวังมากขึ้นว่าเอ๊ะยังไงฉันจะรอดไหมอย่างนี้ฉันลดความเสี่ยงโดยการไม่ทำเคาน์เตอร์ปาร์ตี้กับแบงค์ดีกว่าแล้วก็ตอนนี้โหมดนั้นเริ่มเห็นใช่ไหมได้ข่าวว่าเฮดฟันก็เริ่มลดโพซิชันที่ทำกับไรเชอร์แบงค์ลงมานะครับเพราะนั้นก็แล้วแต่ว่าเหตุการณ์มันจะปะทุไหมหรือว่ามันจะจบลงในขั้นไหนนะครับแต่ถ้าไป worst case อันนั้นก็ผมว่าก็อาจจะเห็นเคสคล้ายๆ Lehman ได้เหมือนกันแต่เราผมเชื่อว่าไม่น่าไปถึงจุดนั้นมีโอกาสน้อยนะครับมีโอกาสน้อยที่จะลุกลามบานปลายเทียบเท่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากวิกฤต Lehman Brothers นะครับครั้งนี้ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นนะครับครับหวังว่าครับหวังว่านะอ้าวแล้วผลที่จะมีต่อตลาดหุ้นไทยเนี่ยถ้าประเมินณขณะนี้ยังถือว่าน้ำหนักจะมีสักขนาดไหนครับเนี่ยคือถ้าภาพเป็นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างที่เราคุยกันนะครับก็คือว่าค่าปรับไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงใหม่ๆโผล่ขึ้นมานะครับแล้วเอาอยู่เนี่ยผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะส่งผลเยอะขนาดนั้นไม่น่าจะส่งผลเยอะขนาดนั้นนะครับ ครับเอาละครับแล้วกลยุทธ์ในการที่จะกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศในรูปแบบต่างๆรวมทั้งผ่านทางกองทุนรวมเนี่ยยังเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะอยู่ไหมครับดร.พิพัฒน์ครับผมยังเชื่อว่าภาวะปัจจุบันนะครับก็มีความจำเป็นในการกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทอยู่ดีนะครับบางคนคิดต่างเลยนะเขาบอกว่าอ้าวต่างประเทศมีตัวแปรไม่แน่นอนเยอะมากเลยอย่าไปไหนเลยอยู่เฉพาะในประเทศดีกว่าดร.พิพัฒน์กำลังจะบอกว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเหรอครับ
คือในประเทศก็มีความเสี่ยงของในประเทศเองนะครับใช่ใช่แล้วก็การที่เรากระจายความเสี่ยงไปหลายอันเนี่ยมันก็ช่วยลดความรุนแรงของความเสี่ยงนั้นๆมาได้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติเราดูเนี่ยเราคิดว่าเอ้ยในประเทศเนี่ยดีแต่ปีที่แล้วถ้าเราดูเนี่ยปีแล้วก็หุ้นตกทั้งปีเลยครับนะครับปีนี้ไทยดีแต่ว่าข้างนอกเขาก็ดีด้วยนะครับไทยอาจจะดีกว่าที่อื่นเพราะฉะนั้นการกระจายไปหลายประเทศแล้วก็ปรับเปลี่ยนมุมมองให้สอดคล้องกับสถานการณ์เนี่ยผมว่ายังเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ได้ในระยะยาวนะครับถ้าเกิดใครสามารถที่จะทำมาเก็ตได้ดีเนี่ยผมว่าทำอย่างนั้นไปเลยดีกว่าแม้ว่าตอนนี้จะมีปัจจัยไม่แน่นอนต่างประเทศเยอะๆเนี่ยแต่ว่าการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศบ้างเนี่ยอันนี้ยังคงเป็นหลักการที่ใช้ได้อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับผมคิดว่าความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดในภูมิภาคต่างๆกันไปแต่ข้อดีคือว่าเรายังเชื่อว่ามันไม่เกิดพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติไทยดีข้างนอกไม่ได้แย่ไทยไม่ดีข้างนอกดีมันก็ช่วยหักล้างกันไปนะครับงั้นก็กระจายความเสี่ยงในการลงทุนระยะยาวผมยังเชื่อว่าเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจยังได้อยู่นะครับสำหรับหลักคิดนี้นะครับก่อนจะขอตัวอย่างกองทุนที่ไปกระจายการลงทุนยังต่างประเทศเนี่ยนะครับขอแวะนิดเดียวแล้วทองคำในช่วงนี้เนี่ยทำไมทองขยับขึ้นมาไม่ค่อยได้เลยในช่วงนี้ช่วยอธิบายตัวนี้ก่อนซะหน่อยได้ไหมครับครับคือทองคำเนี่ยนะครับมีปัญหานิดนึงก็คือว่าทองคำเนี่ยจะไม่ค่อยถูกกับการขึ้นดอกเบี้ยนะฮะหรือการลดการกระตุ้นทางการเงินนะครับครับถ้าจะสังเกตเนี่ยทองคำถ้าจำได้ช่วงที่ไปพีคๆเลยไป 1,700 เนี่ยช่วงนั้นคือช่วงพีคของการทำ QE นะคือพิมพ์แบงก์กันกระหน่ำเลยอัดฉีดกันกระหน่ำเลยใช่ครับแต่วันนี้เรากำลังอยู่ในโหมดของที่สหรัฐเนี่ยกำลังจะเตรียมตัวขึ้นดอกเบี้ยครับซึ่งด้วยตัวมันเองเนี่ยก็ไม่ค่อย positive กับทองคำขนาดนั้นอยู่แล้วครับแล้วก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีประเด็นก็คือว่ามีข่าวออกมาจาก ECB ว่า ECB อาจจะพิจารณาลดการทำ QE ลงมาด้วยแล้วอาจจะจบก่อนกำหนดเดิมด้วยมีข่าวออกมาอย่างนั้นแต่ผมยังเชื่อว่ายังไงก็คงต้องยืดต่อนะครับ แต่ว่ายืดต่อด้วยอาจจะไม่ใช่เพสเท่าเดิมครับนะครับซึ่งอันนั้นก็จะทำให้คนเนี่ยกังวลว่าเอ๊ะนี่เป็นการถอนการกระตุ้นหรือเปล่าซึ่งอันนั้นก็จะไม่ค่อยเป็นบวกกับทองคำเท่าไหร่ครับก็เลยเป็นตัวแปรสำคัญที่กดดันทำให้ทองเนี่ยแทบจะงอหัวไม่ขึ้นเลยใช่ไหมครับในช่วงนี้นะครับใช่ครับนะครับแต่ว่าควรจะมีการกระจายการลงทุนไปยังทองคำบ้างใช่ไหมใช่ครับผมก็ยังเชื่ออย่างนั้นอยู่นะครับแต่ว่าน้ำหนักในทองคำในพอร์ตเนี่ยผมเชื่อว่าควรจะมีไม่มากนักในช่วงนี้สักเท่าไหร่2-5% อะไรประมาณนี้ครับ นะครับก็คือไม่อยากให้มีเยอะเพราะว่าความเสี่ยงหลักๆเนี่ยก็คือว่าถ้าสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาเนี่ยทองก็คงเหนื่อยอยู่เหมือนกันใช่นะครับใครที่จะสะสมทองเนี่ยผมว่ารอให้มันย่อลงมาหรือว่ารอให้ไปแถวๆเดือนธันวาขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วแล้วค่อยกลับเข้าไปอีกทีก็ยังได้ไปเก็บช่วงนั้นก็ยังไม่สายนะครับเอาละครับไปขอตัวอย่างนะครับกองทุนที่มีหลักการลงทุนสอดคล้องไปกับการกระจายความเสี่ยงในการไปลงทุนยังต่างประเทศและในสินทรัพย์หลายๆประเภทด้วยเนี่ยพอจะมีบ้างไหมครับครับก็คงเป็นกองที่อาจจะเคยคุยกันถึงแล้วนะครับก็คือกองที่ทำโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการพัฒระนะครับครับชื่อกองทุนเปิดพัฒระ Strategic Asset Allocationในกองนี้ก็จะมีหุ้นอยู่ประมาณ 50% ก็กระจายไปในหลายๆสินทรัพย์นะครับมีทั้งหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศพันธบัตรในประเทศพันธบัตรต่างประเทศนะครับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็ทองคำกระจายไปทั่วโลกในสินทรัพย์หลายๆประเภทนะครับหุ้นเยอะหน่อยนะครับหุ้นประมาณ 50% หุ้นประมาณ 50% ทั้งหุ้นไทยและหุ้นนอกนะครับครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามีความผันผวนอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีด้วยครับนะครับประมาณครึ่งนึงเป็นหุ้นที่เหลือก็เป็นพันธบัตรทั้งในประเทศและต่างประเทศกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือกองลีดหรือว่าคอมมูดิตี้ต่างๆรวมทั้งทองคำด้วยนะครับครับนี่คือสินทรัพย์ที่กองนี้ไปลงนะครับกองทุนเปิดพัฒระ Strategic Asset Allocation หรือพัฒระ SGAA นะครับของบลจ.พัฒระนะครับจุดเด่นสำคัญของการบริหารสินทรัพย์รูปแบบนี้สอดคล้องแค่ไหนกับภาวะที่เกิดขึ้นอยู่ครับอ๋อว่าสอดคล้องนะครับเพราะที่หนึ่งคือเราได้การกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์เพราะงั้นก็จะช่วยลดความผันผวนนะครับครับดีกว่าการลงทุนในหุ้น 100% นะครับแล้วก็ดีกว่าการลงทุนในเฉพาะหุ้นไทยอย่างเดียวนะครับครับแล้วก็วิธีการทำงานเนี่ยก็คือเรามีทีมงานจากบริษัทหลักทรัพย์พัฒระนะครับให้ความเห็นในแง่ของการกระจายสินทรัพย์ไปหาบลจ.พัฒระนะครับแล้วบลจ.พัฒระก็ไป implement ผ่านการลงทุนในหลายๆสินทรัพย์อย่างที่ว่าครับครับเหมาะสำหรับกลุ่มไหนแน่ครับสำหรับกองนี้ก็สำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งนะครับอาจจะเรียกว่าระดับกลางนะครับครับมีหุ้นประมาณสัก 50% นะครับมีความเสี่ยงในระดับหนึ่งครับ
ควรจะมีเงินเย็นๆยาวๆลงอย่างน้อยสักกี่ปีครับเนี่ยฮะเรามองว่าประมาณสัก 1-3 ปีนะครับครับประมาณสัก 1-3 ปีใช่ไหมครับใช่ครับผลงานที่ผ่านมาผลตอบแทนสวยไหมครับสำหรับกองนี้ก็ต้องบอกว่าปีนี้เราก็ได้รับผลดีจากการที่หุ้นไทยเนี่ยขึ้นไปได้ค่อนข้างดีครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมากองนี้ก็ให้ผลตอบแทนใช้ได้นะครับประมาณสัก 8% ประมาณ 8% นะครับถ้านับตั้งแต่ต้นปีนะครับถ้าสนใจกองทุนเปิดพัทระ Strategic Assets Allocation หรือพัทระ SGAA เนี่ยสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าสามารถติดต่อสอบถามขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ไหนยังไงบ้างครับที่ธนาคารเกียรตินาคินนะครับแล้วก็ทางบลจ.พัทระนะครับแล้วก็สามารถซื้อผ่านธนาคารทหารไทยได้ด้วยอ๋อที่มี Open Architecture ครับ Architecture นะครับก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าสนใจกองนี้นะครับมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไปยังผู้ลงทุนเชิญครับครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้มีความผันผวนค่อนข้างเยอะนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับแล้วก็การลงทุนเนี่ยก็คิดว่าถ้าใครที่ไม่ได้ทำมาเก็ตทามมิ่งหรือว่าเข้าออกๆกันบ่อยๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทนะครับแล้วก็ให้การกระจายความเสี่ยงนะมีความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตัวเราเองอันนั้นก็น่าจะเป็นการลงทุนที่เหมาะสมในแง่ของการป้องกันความเสี่ยงระยะสั้นแล้วก็เป้าหมายของการลงทุนระยะยาวด้วยครับก็ยังต้องติดตามสภาพของการลงทุนอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับดร.พิพัฒน์ครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับดร.พิพัฒน์เหลืองณฤมิชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคลบริษัทหลักทรัพย์พัทระจำกัดมหาชนนะครับมาอธิบายในประเด็นผลกระทบจากกรณี Deutsche Bank มาพูดถึงหลักการในการกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์หลายๆประเภททั่วโลกและก็มีกรณีศึกษาการลงทุนผ่านทางกองทุนรวมประเภทนี้มาฝากเอาไว้ด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับวางใจให้ออมสินดูแลคุณด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินสอบถามโทร02-299-8888มันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัทไทเรนต์อาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888